็กลับเข้ามาสู่รายการในช่วงที่3นะครับซึ่งตอนนี้ผมก็ยืนอยู่บนสถานีเรือนะครับซึ่งก็เป็นแพนะครับแล้วก็เป็นสถานที่ทําการด้วยใช่มั้ยครับครับตรงนี้ก็จะมีกี่ห้องครับเนี่ยก็รับคนได้ประมาณสัก780คน780คนนะกองกำลังก็จะอยู่ในนี้อยู่ในนี้กินนอนที่นี่หมดเลยนะครับนอนที่นี่ครับผมสังเกตดูเมื่อกี้กำลังกินข้าวกันอยู่ก็อยู่ตามสภาพนะครับก็เป็นหน่วยชายแดนครับด้านหลังนี้เป็นเรือออกตรวจใช่ไหมครับครับเป็นเรือตรวจการนะครับแล้วก็เรือโจมตีอ๋อเรือออกการเรือโจมตีครับนะแล้วก็ในวันนี้ก็จะมีการออกลาดตระเวนครับก็ออกลาดตระเวนตามปกตินะป้อมปรามนะครับป้อมปรามเป็นเราลาดตระเวนเดี๋ยวจะเห็นภาพนะครับเดี๋ยวจะอธิบายอีกทีนึงครับครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวเราก็จะไปดูการออกลาดตระเวนของหน่วยนรขกันครับหรือหน่วยทหารเรือนะครับในการดูแลตามรุ่มแม่น้ำโขงนะครับและก็ที่เราพูดทิ้งไว้เมื่อสักครู่ที่ผ่านมาเกี่ยวกับสภาพปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในรุ่มแม่น้ำโขงเนี่ยนะครับว่าเป็นยังไงโดยเฉพาะเกี่ยวกับเรื่องปัญหายาเสพติดนะครับแล้วก็มีการลักลอบสินค้าทางเกษตรนะครับเดี๋ยวเราก็จะตามไปดูแล้วก็จะพูดคุยกับท่านไปครับแต่ตอนนี้เดี๋ยวจะให้ท่านเนี่ยไปปล่อยแถวหน่วยนรขก่อนซึ่งเขาก็จะออกไปปฏิบัติงานในการลาดตระเวนนะครับเดี๋ยวท่านผู้ชมก็ตามท่านผู้บังคับการผู้บังคับการไปเลยนะครับ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 ลาดตระเวนนะครับดูการกระทำความผิดกฎหมายต่างๆตามลำน้ำโขงตามอำนาจหน้าที่ที่เรารับมอบหมายนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการปฏิบัติต่างๆไว้กำหนดความปลอดภัยเป็นหลักนะครับแล้วก็ยึดประโยชน์รวมของชาติเป็นที่ตั้งนะครับได้สงสัยอะไรไหมแถวต้องเลิกแถวครับเมื่อสักครู่เราก็ไปดูท่านผู้บังคับการนะครับปล่อยแถวหน่วยนรขนะครับตอนนี้เราก็มายืนอยู่ในเรือนะครับเพื่อที่จะออกตรวจนะตะเวนตามรุ่มแม่น้ำโขงนะครับในเขตรับผิดชอบของท่านผู้การผู้บังคับการนะครับว่าตรวจที่ไหนบ้างอะไรยังไงบ้างนะครับครับท่านผู้การครับโดยปกติเราก็จะออกตรวจแบบนี้ประจำใช่ไหมครับใช่ออกทุกวันแหละครับครับออกทุกวันแล้วด้วยอาจจะสุ่มออกบ้างเพื่อเป็นการป้องปรามป้องกันเพราะผู้ทำความผิดก็จะจับเพตเตอร์เราไม่ถูกเราก็ออกกลางคืนบ้างกลางวันบ้างวันละ3ชั่วโมง4ชั่วโมงอ๋อครับนะครับส่วนใหญ่ก็จะไปวิ่งไปประมาณกี่กิโลเมตรครับก็สุดเขตก็เป็นร้อยโลครับแล้วก็วิ่งกลับอะไรต่างพักจอดพักบ้างครับนะครับครั้งหนึ่งในการออกตรวจนี่เราจะใช้เรือประมาณกี่ลำครับคือตามยุทธวิธีเราจะใช้เรือเป็นชุดนะครับก็คือเรือนี่เป็นเรือเขาเรียกเรือ PVR 1ครับแล้วก็เรือ FsoftAB 2ครับจะออก3ลำเรือเรานี่ติดอาวุธอะไรบ้างครับอย่างอาวุธที่เห็นเนี่ยเป็นปืน .50 ครับซึ่งมีปืนถ้าเรียกภาษาชาวบ้านเอ็มอะไรนะเขาเรียกปืนกลหรือว่าอะไรครับM 60อยู่ด้านหลังอ๋อปืนกลอยู่ด้านหลัง M 60แล้วก็จะมีปืนคอครับและมีอาวุธประจำกายเป็น M 16ครับแล้วก็ปืนพก11มมตรงนี้เขาเอาไว้ยิงอะไรครับเนี่ยยิงต่อสู้ยังไงครับคือเมื่อก่อนเนี่ยนรขป้องกันประเทศครับเพราะนั้นอาวุธนี้คืออาวุธยิงเรือต่อเรือครับใช้ทำลายเรืออ๋อยิงเรือต่อเรือก็คือว่าจะไว้ทำลายเรือครับฟาร์มเขาเรียกว่าสามารถยิงไกลครับระยะหวังผลได้แค่ไหนสองกิโลเมตรสองกิโลเมตรนะครับสองกิโลเมตรไม่พลาดหวังผลได้นะครับครับเฮ้ยตอนนี้เราอยู่กลางแม่น้ำโขงละนะครับผมก็อยากจะถามถึงสภาพปัญหาการที่ขบวนการขนยาเสพติดนี่ส่วนใหญ่เขาจะขนกันแบบไหนอะไรยังไงคือสภาพปัญหานะครับเดี๋ยวคุณไปโลดจะเห็นว่าระยะมันแค่กี่ร้อยเมตรครับเพราะนั้นเนี่ยใช้เวลาแค่4นาที5นาทีเนี่ยครับก็สามารถข้ามได้ข้ามผ่านได้เพราะนั้นเนี่ยการปฏิบัติงานของนรขเนี่ยเลยต้องใช้ด้านการข่าวเป็นหลักเพราะเวลาปฏิบัติงานมันสั้นมากผู้กระทำความผิดเขาใช้เวลาปุ๊บเดียวขึ้นได้เลยเพราะนั้นเราก็จะมีทั้งสายข่าวฝั่งลาวฝั่งเพื่อนบ้านฝั่งนี้แล้วก็มีการซุ่มนะครับพอขึ้นมาก็เข้าชาร์จจับกลุ่มนะครับเพราะนั้นต้องใช้ข่าวค่อนข้างจะเข้มข้นแน่นอนและแม่นยำต้องแม่นยำ
ครับผมไม่งั้นเนี่ยมันระยะตั้ง250กิโลเมตรเนี่ยเขาขึ้นตรงไหนก็ได้ใช่ครับขึ้นได้หมดเลยเพราะผมดูจากสภาพปัญหาแล้วเนี่ยมันสามารถขึ้นได้หมดเลยครับแล้วก็บางจุดเนี่ยก็จะเป็นป่านะบางจุดก็จะไม่มีบ้านเรือนประชาชนนะครับแต่ตรงที่เรายืนอยู่นี่มันจะเป็นในเขตของจังหวัดนะท่านผู้ชมท่านผู้ชมเห็นเนี่ยก็จะเห็นว่ามันมีบ้านเรือนประชาชนนะครับแต่ผู้ที่ลักลอบขนยาเสพติดนี่เขาจะไปแอบขึ้นตรงที่ไม่มีบ้านเรือนประชาชนใช่ไหมครับก็ทุกที่ครับทุกที่เลยไอ้ที่ที่อันตรายที่สุดปลอดภัยที่สุดโอ้ครับเพราะนั้นต้องใช้วิธีมาถึงปุ๊บเขาก็โยนเลยแล้วก็กลับแล้วจบภารกิจอีกฝ่ายนึงก็มาเก็บไปตรงนี้มันแวบเดียวเองนะสั้นๆเนี่ยผมเลยบอกว่ายากขับเรือมาถึงปุ๊บโยนปุ๊บกลับแล้วกลับเลยครับครับครับไอ้ตรงที่โยนไปนะไม่รู้กี่แสนเมตรกี่พันเมตรนะครับก็จะตกอยู่แล้วก็เดี๋ยวจะมีคนมาเก็บไปอีกชุดหนึ่งก็จะมาเก็บไปจบแล้วครับตรงนี้ก็ดำเนินการต่ออ๋อครับผมแล้วก็ขึ้นรถไปปลายทางเลยอู้อย่างนี้เรื่องมวลชนสัมพันธ์เรื่องการที่เราจะต้องมวลชนสัมพันธ์เนี่ยมันจะต้องปึกเลยนะการให้ความร่วมมือจากประชาชนกับแหล่งข่าวนี่เราต้องแบบแน่นเลยนะครับครับถ้าไม่มีข่าวนี่ไม่มีโอกาสโอกาสจะพอๆกับถูกหวย3ตัวเพราะนั้นเนี่ยประเด็นก็คือเรื่องมวลชนครับเรื่องแหล่งข่าวที่เข้มข้นครับเรื่องบูรณาการกับในพื้นที่ถ้าเกิดว่าข้าการผมคนใดคนหนึ่งเรือเป็นหนอนก็ไม่ได้อีกเหมือนกันใช่ครับก็จะบอกว่าเรืออยู่โน่นเรืออยู่นี่ออกโน่นออกนี่เพราะนั้นต้องทำงานเป็นทีมครับเป็นทีมแล้วก็ยึดผลประโยชน์รวมกันครับถึงจะได้มันไม่ได้ง่ายเลยจะจับกลุ่มแต่ละครั้งครับครับท่านผู้ชมครับนั่นก็คือสภาพการสภาพแวดล้อมหรือว่าสภาพที่มีการขนยาเสพติดตามลุ่มแม่น้ำโขงนะครับการข่าวจะต้องแน่นอนนะครับถึงจะสามารถในการจับกลุ่มผู้กระทำความผิดได้นะครับและก็การปฏิบัติงานของหน่วยนรคไม่ได้มีแค่นี้นะครับเดี๋ยวก็จะมีการตรวจค้นอะไรต่างๆกับลำเรือนะครับเดี๋ยวท่านผู้ชมติดตามชมฟังครับท่านผู้ชมตอนนี้ก็มีการแจ้งนะครับว่าเจอเรือต้องสงสัยนะครับก็มีการสั่งนะครับว่าประมาณ10นาฬิกาให้เรือ34ครับตรวจค้นเรือ3 54ทำการโคเวอร์เรือ3 54ครับโคเวอร์สถานีปฏิบัติครับในเวลาเราเข้าตรวจค้นเราก็จะใช้เรือเล็กเข้าไปตรวจค้นอ๋อเรือใหญ่แล้วก็คุมเชิงไว้ครับเพราะอาวุธเราไกลกว่าอาวุธเราไกลกว่าครับครับเราไม่ต้องเข้าไปแลกข้างใกล้ๆอ๋อครับครับครับท่านผู้ชมครับตอนนี้ก็มีเรือต้องสงสัยนะครับที่หน่วยงานนรคอันนี้ไปแล้วครับท่านผู้ชมครับไปดูครับนี่ครับครับผมเร็วมากเห็นไหมครับครับไปแล้วครับตอนนี้ก็หน่วยนรคก็มีเรือต้องสงสัยแล้วก็ใช้ความเร็วนะครับในการเข้าขอตรวจค้นนะครับครับผมครับก่อนที่เราจะไปดูการตรวจค้นว่าเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวในช่วงหน้าเราพบกันครับช่วงนี้เราพักกันสักครู่ครับครับก็กลับเข้ามาสู่รายการในช่วงที่4นะครับซึ่งเมื่อสักครู่นี้ทางหน่วยนรคพบเรือต้องสงสัยนะครับแล้วก็จะมีการตรวจค้นงั้นเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับท่านผู้ชมครับWe'll be right back.
ครับเมื่อกี้หน่วยนรขอเนี่ยได้เข้าตรวจค้นขอตรวจค้นเรือรำเล็กนะครับตอนนี้ก็มีเรือบรรทุกสินค้านะครับวิ่งผ่านมาทั้งหน่วยนรขอก็มีความสงสัยว่าจะมีการลักลอบขนของหนีภาษีหรือว่าขนสิ่งอื่นที่ผิดกฎหมายแล้วหรือเปล่าก็จะได้สั่งการให้หน่วยนรขอที่เคลื่อนที่เร็วขอเข้าตรวจค้นอยู่นะครับใช่ไหมครับครับก็ลักษณะอย่างนี้ก็เป็นการตรวจเยี่ยมครับยังไม่ถึงกับค้นเพราะว่าไม่ได้มีสายข่าวที่ชัดเจนอะไรมาแต่เราต้องสงสัยแค่นั้นเองอ๋อครับขอไปเยี่ยมหน่อยขอไปเยี่ยมฮะไปดูเสียความรู้สึกกันครับผมเป็นการตรวจเยี่ยมครับงั้นเดี๋ยวนี่ดูแล้วครับเรือก็จะเข้าตามยุทธวิธีครับครับท่านผู้ชมว่าเดี๋ยวเราไปดูการตรวจเยี่ยมขอตรวจเยี่ยมของหน่วยนรขอกันว่าเป็นยังไงนะครับในเรือขนสินค้าครับดูเลยครับครับเมื่อสักครู่เราก็ไปดูการปฏิบัติงานนะครับแล้วก็การตรวจเยี่ยมบนลุ่มแม่น้ำโขงนะครับของหน่วยนรขอในการตรวจค้นแล้วก็ไม่ถึงกับตรวจค้นใช่ไหมครับเขาเรียกว่าก็ตรวจเยี่ยมครับตรวจเยี่ยมนะครับแค่สงสัยนิดหน่อยสงสัยนิดหน่อยเนาะไม่มีอะไรไม่ได้มีสายข่าวที่ชัดเจนเราก็ขอตรวจเยี่ยมเราก็เข้าไปตรวจเยี่ยมนะครับทายกันครับครับก็ไปสอบถามว่าคุณขนอะไรมาคุณทำอะไรยังไงใช่ไหมครับครับถ้าเกิดว่าหาข้อมูลต่างๆถ้าเกิดว่าพบกระทำผิดจริงๆเดี๋ยวก็มีพิรุธเองครับใช่ไหมครับครับก็สามารถจับกุมได้นะครับจริงๆก็เป็นมวลชนด้วยเป็นสร้างสัมพันธ์ด้วยกันเราก็ไม่ได้มองเขาในด้านร้ายทั้งหมดก็คนพวกนี้ก็คือก็คนบ้านพี่เมืองน้องนะครับครับครับตรวจเยี่ยมกันครับท่านผู้ชมครับวันนี้เนี่ยน่าเสียดายเหลือเกินครับรายการของเราเนี่ยก็ได้หมดเวลาลงแล้วนะครับแต่ท่านผู้ชมก็อย่าลืมนะครับในวันพรุ่งนี้นะครับติดตามชมนะครับผมยังอยู่กับหน่วยนรขอครับเพราะทำไมถึงยังอยู่ครับเพราะการทำงานของหน่วยนรขอนี่ยังอยู่อีกเยอะนะครับนั่นก็คือการจับกุมไม้พยุงนะครับแล้วก็มีการจับกุมผู้ลักลอบขนสุนัขนะครับไปส่งขายให้กับประเทศเพื่อนบ้านนะครับผมก็ไม่รู้เขาเอาสุนัขไปทำอะไรนะครับแล้วเนี่ยวันพรุ่งนี้นะครับท่านผู้ชมก็อย่าลืมนะครับติดตามชมรายการของเรานะครับเพราะว่ารายการของเราก็จะไปที่ทำการขังสุนัขไว้นะครับหรือว่าที่เขาเรียกบำบัดฟื้นฟูใช่ไหมครับที่สถานกักขังชั่วคราวสถานกักขังชั่วคราวครับที่นครพนมซึ่งตรงนั้นเราจะเอาไว้เพื่อที่จะรอฟื้นฟูสภาพจิตใจของสุนัขครับแล้วก็จะส่งต่อไปที่ไหนต่อครับสถานกักขังถาวรที่อุบลราชธานีอ๋อครับครับครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวเราพรุ่งนี้นะครับวันพรุ่งนี้เราไปดูกันนะครับว่าสุนัขเหล่านั้นเนี่ยน่าสงสารขนาดไหนนะครับสำหรับวันนี้นะครับเราก็จะต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับเพราะเวลา
รายการของเราก็ได้หมดลงแล้วครับก็อย่าลืมนะครับท่านผู้ชมที่จะติดต่อมายังรายการของเราก็สามารถโทรมาได้ที่029349258-9นะครับหรือจะเอสเมสข้อฟังของท่านมาที่4123456นะครับหรือถ้ามีภาพคลิปถ่ายเด็ดๆมันๆในการทำงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจหรือว่าในด้านจะชื่นชมก็ดีนะครับก็สามารถส่งภาพถ่ายเรานั้นมาได้ที่4123703นะครับและท่านผู้ชมจะร้องเรียนก็เช่นเดียวกันครับก็สามารถส่งคลิปถ่ายเหล่านั้นมาได้นะครับรายการของเราก็ยินดีที่จะเป็นกระบอกเสียงให้กับประชาชนนะครับสำหรับในวันนี้นะครับเราผมพร้อมด้วยท่านผู้บังคับการนะครับก็ต้องขอลาท่านผู้ชมไปแต่เพียงเท่านี้นะครับแต่อย่าลืมนะครับวันพรุ่งนี้อย่าลืมติดตามชมนะครับสวัสดีครับ